คือต้นทุนชีวิตความหลากหลายชีวภาพคือที่มาของชีวิต 1. ให้อากาศ 2. ให้ปุ๋ย 3. ให้อาหาร 4. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ระยะยาวอันนี้แหละสวรรค์บนดินผมเคยปลูกแล้วผมรักทุกต้นเลยเหมือนกับโลกเลยจะเทน้ำร้อนยังดูเลยมีต้นไม้อะไรที่เราต้องเอาไว้เลยมันนึกถึงขนาดนั้นมันจะช่วยให้เราอยู่รอดผมชื่อพ่อสถานตุ้มอ่อนตอนนี้อายุ68ปีครับลุงสถานมีปลูกยางนมูปลูกป่าเป็นยังมูปลูกกันยางปลูกยางบ่ปลูกมูก็ละพ่อหรือว่าเงินเพราะว่าผมบ้าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาไม่อยากรวยก็ขายเอาละสวัสดิ์ผมพูดเลยคือให้คำตอบที่มองเห็นก็คืออาหารความมั่นคงทางอาหารทุกอย่างอยู่ตรงนี นครพนมออกไป100กิโลเมตรที่บ้านยางคำตำบลอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะพบกับป่าผืนใหญ่ของตำบลอุ่มเม่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและป่ายางถูกสร้างขึ้นจากชายคนนี้ที่เขาเชื่อว่าป่าคือแหล่งรวมปัจจัย4คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีนัดกับคุณพ่อสถานซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างป่า79ไร่ด้วย2มือของท่านเองบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศพอเดินมาเนี่ยร่มรื่นมากเย็นมากเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเป็นช่องลมเลยแล้วก็เสียงจักจั่นเรไรเสียงธรรมชาติเนี่ยเหมือนมาต้อนรับเราแต่ผมจะต้องหาคุณพ่อให้เจอฮะเพื่อรู้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นยังไงฮะเจอแล้วคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตรงนี้บอกเลยตอนมาพ่อเย็นมากๆพื้นที่ตรงนี้79ไร่เลยเหรอฮะครับโอ้กี่ปีละพื้นที่ตรงนี้ที่คุณพ่ออยู่มาโอ้ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแหละที่แรกเป็นของตาโจกตาโจกนะเป็นพ่อตาโจกนะตาโจกเป็นพ่อของยายเก้งยายเก้งนี่เป็นแม่ของตาไคร่ครับตาไคร่นี่เป็นพ่อของแม่ผมโอ้ห้าชั่วอายุคนละห้าชั่วอายุคนเลยเหรอพ่อมาอยู่นี่พื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นป่าอย่างนี้เลยไหมฮะเปล่าเป็นร่องน้ำขึ้นมาเป็นนาแค่สองแปลงข้างล่างนะอ๋อมีแปลงอยู่ข้างหลังเล็กๆครับเดี๋ยวเท่าที่ผมเข้าใจคือตอนที่ผมเดินมาเนี่ยนะฮะนาข้าวที่เห็นเดิมตรงนี้คือร่องน้ำร่องน้ำและป่ากว่าจะมาเป็นป่าเขียวขนาดนี้ที่นี่เคยอยู่ทุ่งลานแล้งมาก่อนนะครับเพราะถูกถางต้นไม้ออกไปหมดทั้งจากปัญหาหมูป่าล่องมากินข้าวและเคยคิดจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่เมื่อป่าหายไปน้ำก็แล้งอาหารที่เคยมีก็เริ่มหมดลงกบเขียดนะที่เคยไม่เขียดหัวยาวนะมาจับมากลางวันทำไมโมงแยงตายหมดเลยเขียดไม่มีเขียดไม่มีสัตว์หายไปน้ำเป็นยังไงฮะน้ำแห้งน้ำบ่อที่เคยออกทั้งปีแห้งไปน้ำบ่อในที่นี้ถ้าเกิดโดยทั่วไปในพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะของน้ำซับน้ำซับน้ำผุดน้ำผุดน้ำซับอ๋อ
ก็คือเวลาฝนตกมาเนี่ยถ้ามีป่าไม้ครับเขาก็จะซับน้ำเอาไว้ซับเอาไว้แล้วก็จะมีแหล่งน้ำทั้งปีแล้วก็เผื่อมันจะหมดกับฝนตกลงมาอีกรอบหน้าพอดีพูดง่ายๆทั้งปีมันไม่เคยแห้งไม่เคยแห้งแต่พอถางป่าไปอย่างนั้นมันแห้งเลยทีนี้พอแดดลงไปเผามันเก็บน้ำไม่ได้แล้วพ่อทำยังไงอ่ะโอ้ก็รออย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจไม่ว่าตัดสินใจโอ้ทำผิดว่าแล้วจอดไม่ทำอีกเลย20ไร่ครั้งนั้นเตือนหมดเลยปานฉันทำผิดเลยปี2513ทีนี้แมลงที่มันเคยอยู่ที่เราเคยอาศัยนะพวกกินนูนพวกแมลงที่อยู่ในหัวบุกนะเราเคยมาคั่วกินนะจิ้งเหรียญนี่มันก็เริ่มลดลงเลยนี่โอ้โหตายแย่แล้วผมอะทำผิดอะผิดธรรมชาติแล้วทีนี้วะจากความผิดพลาดได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของพ่อสถานที่พยายามฟื้นป่ากว่า7ปีจนทำให้ที่นี่สมดุลอีกครั้ง79ไร่บนพื้นที่กว้างขนาดนี้ถูกแบ่งสรรปันโซนให้กลายเป็นพื้นที่ผสมผสานพืชนานาพันธุ์อย่างลงตัวแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัย1ไร่ทำการเกษตร14ไร่และที่เหลือกว่า64ไร่พ่อสถานเนรมิตให้กลายเป็นป่าที่ต้องบอกว่าพืชทั้งหมดสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เป็นตั้งแต่อาหารไม้ใช้สอยไปจนถึงยาสมุนไพรกันเลยทีเดียวล่ะครับเพราะตรงนี้คือเห็นที่มีบ้านเรือนมีเก่าๆไม้เก่าๆเริ่มผุเริ่มพังแล้วตรงนี้คืออะไรฮะยุ้งข้าวแล้วถัดไปอ่ะถัดไปบ้านหลังแรกที่มาอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ทันมีอยู่กับแม่สองคนนี่นะฮะครับลูกลูกกี่คนอ่ะพ่อลูกไม่ลูกสามคนสามคนตอนนั้นก็อยู่กันสามห้าคนครับตรงนี้เลยครับแล้วกิจวัตรประจำวันทำอะไรกันบ้างอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเราไม่กินไม่ใช้ตอนนี้แล้วก็อยู่กันไม่ว่าตอนเย็นก็ไปหากันกินหรือว่าแล้วก็เกี่ยวกับเลี้ยงควายเนี่ยแหละหาหญ้ามาให้ควายปลูกหญ้าให้ควายแล้วก็เอาควายไปเลี้ยงควายเนี่ยหน้าที่ของควายคือไถนาไถนาเมื่อก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วใช้ควายเหล็กครับใช้เหล็กแล้วควายเดี๋ยวนี้ยังเลี้ยงทำอะไรฮะอันนี้ก็ผลิตฝุ่นแล้วก็เป็นสร้างเศรษฐกิจให้เท่านั้นแหละขายอ๋อก็คือเอาพูดง่ายขี้วัวขี้ควายเนี่ยมูลวัวมูลควายเอามาทำปุ๋ยครับมานำปุ๋ยปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกผักเราจะมาซื้อจะไม่ต้องซื้อไม่เอาเคมีก็พื้นที่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยพวกเขาทำระบบแบบนี้แหละไม่รู้กันไปน้ำไหลจากขี้ควายลงไปเลยถ้าตอนพายุเข้านะลงไปแป้งสุดท้ายยังได้กินขี้ควายสดอยู่อย่างนี้เลยข้าวในวันนี้มาถึงบ้านพ่อสถานทั้งทีก็ขอเป็นลูกพ่อสักวันนะครับอย่างที่เห็นกันเลยเริ่มต้นด้วยกิจวัตรประจำวันของคุณพ่ออย่างการเอาหญ้าป้อนให้น้องๆแบบนี้เราอยู่ยังโลดนี่อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีชีวิตเราดีหมดเราก็ดีใจไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องบ่นไม่จะได้ก็ได้คือเราไม่ทำลายเลยธรรมชาติไม่ให้เราเกินกว่าก็ที่5%เราต่อ5%นะสบายเพราะเราไม่ต้องไปเอาเยอะ yeah. เอาแค่พอใช้พอกินเอาแต่มันหล่นมาให้เราไปทำเฟืองน้ำปุ๋ยกันเลยเหลือเฟืองแล้วเอายังไม่หมดนะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยในป่าเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมีของกินเนี่ยพ่อนี่ไปหากันไหมไปก็ไปเอาไปพ่อเดินนำเลยคุณพ่อสถานบอกนะครับว่าผืนป่าที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เอามาทำที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นของคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีอาหารอยู่ข้างในรวมไปถึงหยูกยารักษาโรคซึ่งเป็นยาสมุนไพรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบ่ายเนี่ยที่พ่อเนี่ยจะชวนผมเข้าป่าเราจะได้อะไรมาทำอาหารเย็นนี่ในนี้มีของกินกี่ชนิดในพ่อในป่าเนี่ยครับมีของกินเยอะไหมในเห็ดนี่ก็ใช้ได้กินได้เดี๋ยวนะเดินมาปุ๊บชี้ได้กินเลยเหรออันนี้เห็ดอะไรอะพ่อเห็ดบดเห็ดสดครับเห็ดสดบดเห็ดบดไม่โบใบไม้โดนเด็กเห็ดบดโอเคเ
เพราะว่ามันจะออกมันเมื่อวันที่มันจะออกนะมันจะไม่มีแสงแดดคนมองขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวเห็ดชาวบ้านรู้เลยวันนี้เห็ดออกอันนี้มันเขาเรียกว่าฟ้าหลัวหลัวฮะหลัวมีเห็ดไหมมีแต่ว่ามันแก่แล้วมันเริ่มแปรบานแล้วนั่นก็อ๋อแล้วกินได้ไหมอ่ะได้เอาเลยไหมอ่ะเก็บเลยเก็บไปแกงเลยเก็บสิพ่อผมก็พร้อมอยู่แล้วอันนี้บางหนึ่งก็นึ่งเอาเกลือใส่สักหน่อยแล้วก็เอาของหอมใส่นึ่งผมดมเป็นพิษไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเห็ดเห็ดบดนะครับไม่ใช่เห็ดสดนะอย่าเรียกกันผิดนะฮะปักกันต่อดีกว่าพ่อปะปึ๊บจับมือผมฮะโอ้เหมือนพ่อดึงผมเลยไปพ่อเดี๋ยวครับผมดูรอบๆพ่อตรงนี้ก็มีใช่ไหมโอ้เฮ็ดอีกแล้วพ่ออยู่ผมเกียร์เองเฮ็ดเฮ็ดใช่ใช่ไหมนะใช่โอ้โหนี่มันดงเห็ดบานเลยนะพ่ออุ้ยเก็บก่อนเก็บผมว่าเห็ดนี่แหละเอาจริงความรู้สึกตอนนี้ของผมนะการได้เห็นเห็ดเนี่ยมันยิ่งกว่าได้เห็นขุมทรัพย์อะไรสักอย่างนี้เวลาเขาเก็บเห็ดนี่เขาน่าจะเพลินขนาดนี้เลยเนาะจริงได้กินไก่เนี่ยไม่ได้ซื้อปลาไม่ได้ซื้อกบเขียนไม่ได้ซื้อหน่อไม้ไม่ได้ซื้อผักป่ามีผักสะเม็ดผักกาดโอนไม่ได้ซื้อรสหารสเปรี้ยวใบมะขามเกี๊ยวขี้เหล็กไม่ได้ซื้อเก็บไปแกงด้วยขี้เหล็กหมอนไม่ได้ซื้อย้ำเห็ดออกมาเห็ดดูคาเนี่ยได้ขายเห็ดไข่ได้ขายเห็ดโคนได้ขายได้ปัจจัยสี่ว่างั้นเลยอาหารที่ย่อสายยารักษาโรคแค่ก้าวเข้าป่าไปไม่ถึงไหนถุงที่เตรียมมาใส่ก็เกินครึ่งถุงแล้วล่ะครับและนอกจากอาหารที่ได้เห็นกันไปพ่อสถานยังเล่าให้ฟังอีกว่าต้นไม้ทุกต้นที่นี่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับทั้งอาหารที่ได้เห็นกันไปแล้วก็ยังมีสมุนไพรที่รักษาได้แทบทุกโรคหรืออย่างต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้ไม่เพียงให้ร่มเงาให้ออกซิเจนแต่พอพวกเขาหักล้มลงมาก็สามารถใช้ทำฟืนสร้างบ้านได้อีกด้วยนี่พ่อเอาจริงๆขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะนี่ขนาดเพิ่งเดินเข้ามายังไม่พอไปหาอีกไปไหนอ่ะต้องไปจับไปกินแล้วเนี่ยไม่เอาไหวไหวครับไหวไหมไหวไม่ผมเนี่ยไหวไหมไหวไหวไหมไหวไหมเนี่ยไหนพ่อต้นไหวครับนี่ตรงนี้เลยไหวครับไหนเนี่ยอ๋อซะนี่คือต้นไหวเหรอต้นไหวครับต้นไหวแล้วเรากินส่วนไหนอ่ะกินยอดมันเดี๋ยวนะฮะยอดนี้ไอ้ยอดจะตรงกลางไงคำว่ายอดผมว่าจะไปอยู่ข้างบนเอออ๋อยอดอยู่ตรงกลางแต่ให้เดี๋ยวเขารู้ว่าต้นไหนมันเนื้อดีมันกำลังอมยอดไปอย่างนี้นะทั้งข้างล่างมันจะดีถ้าไม่มีเนื้อในมันจะไม่มีซับหนามทิ้งก่อนภาพเดี๋ยวมันตัดมือตัดทิ้งเลยถือได้เลยอ๋อแล้วกินตรงไหนพ่อกินตรงกลางฮะปอกหางได้ยังได้กินเลยได้ไหมกินได้ขมรสขมกว่าไว้ใหญ่พ่อก็บอกช้าไปนิดนึงแต่ไม่ทันแล้วพ่อก็เพลินดีหวานเป็นลมขมเป็นยาโบราณว่าแต่ขมไปอยากกินหนาทรมานลิ้นแล้วก็อยู่ได้เพราะแปลงนี้ไม่เคยเอาเคมีเข้าเลยตั้งแต่อยู่มาอยู่นี่เพราะไม่เอาเคมีเข้าปลาเขาชอบมาอยู่สัตว์อะไรทุกอย่างก็ชอบมาอยู่มันเป็นวงจรอาหารให้เลยนี่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอาหารมันต้องไปซื้ออาหารทั้งเลยอยู่กับนี้ไม่ตายมั่นใจว่าเป็นวิถีชีวิตที่ถูกแล้วเห็นมันอยู่อย่างนี้เย็นมันอยู่ในห้องแอร์พ่อครับพ่อเหนื่อยไหมพักผ่อนก็ดีเหนื่อยปะนี่เดี๋ยวแค่นี้เราพอกินแล้วเหรอเนี่ยพอแล้วครับพอแล้วพ่อบอกครับพอกินหรือเปล่าไม่รู้แต่พ่อเนี่ยพอแล้วเดินไปก็แวะกันมาพ่อสถานบอกว่าขอพักก่อนละครับให้ผมไปช่วยคุณแม่ทำงานต่อที่ตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนาใจกลางป่าแห่งนี้ล่ะครับว่าแล้วก็รอช้าไม่ได้ก็ต้องไปกันเลยสิครับโอ้ทำอะไรเนาะเก็บยังเนาะปู่พ่อเขาให้มาช่วยอ่ะอ
หูตกมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะหุ้ยหูแม่ไม่เต็มนาเลยเนี่ยเต็มนาเลยกินข้าวหมดจะหมดแล้วเนี่ยจริงเหรอเพราะที่อื่นเขาใส่ปุ๋ยเคมีเนาะโอ้หน้าอื่นเขาหน้าห้าวเขาใส่เคมีนี่แม่ต้องเก็บทุกวันเลยไหมเนี่ยเก็บทุกวันแล้วมันเยอะเลยนี่ก็ยังหมดเลยข้าวเจนเลยนะอ๋อเอากลายเป็นอาหารหลักเราไปซะอย่างนั้นโอ้แล้วไงเดี๋ยวนะเย็นนี้แม่มีกับข้าวอะไรกินบ้างแกงเห็ดแกงเห็ดอมไว้อมไว้ต้มหอยนี่แหละนี่ครับใจเย็นแม่พ่อให้มาช่วยใจเย็นให้ผมถือจ้าครับเดี๋ยวผมโดนพ่อตำหนิ เดินไปเลยครับแม่เดี๋ยวผมตามไปมึงเนี่ยคอกเว้นเดินไปเลยแม่ไปเลยฮะครับแม่แม่ครับอย่าเพิ่งไปช่วยดึงผมเลยครับผมขึ้นไม่ไหวครับแม่จะไปดึงไปแล้วบ้านแม่แม่ผมขอโทษครับแม่สามสองพักท้องกันแม่หนึ่งสองพื้นป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของตำบลอุ่มเม่าไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนล่ะครับเพราะมีการเข้ามาของทุนภายนอกไม่น้อยทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีไปทั้งถางป่ามาทำข้าวไร่หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดียวที่สามารถสร้างเงินได้มากกว่าแต่สำหรับพ่อสถานแล้วไม่เปลี่ยนตามกระแสนิยมเพราะมองว่าป่านี่แหละครับคือคำตอบของชีวิตมาหาตาจะถามถามปะดินลายในนี้เนี่ยคือบ่ปลูกหญ้าเขาว่าได้เราตอบได้ไหมห้ามมาปลูกหญ้าห้ามอยู่นี่ก็เพราะอยู่เพราะว่าห้ามไปซื้อกินเขาไปซื้อคู่มือเหมือนบ่มาจากลอยบ่ซ้ำนี้ฮะกัดข้าวกับบริซื้อเนาะง้อควายกับพอได้ใส่ฝุ่นเคมีกับบริซื้อเอาขี้ควายซื้อยุบไล่ใจครับคือค่าไฟค่าน้ำค่าสังคมเท่านั้นนั้นมันลดเราเอ็บปิ่นเท่านั้นลุงสถานมีปู่ยางน้ำมุงปู่ป่าคอยปู่แม่ย่างเขายังหูขวัญเนาะเขาก็ยังหูขวัญคอยปู่แม่ย่างอุ้ยมู่เขาปู่ยางเพิ่นเพิ่นปู่แม่ย่างปู่ไว้นี่ละไว้เบิ้งแม่วะเป็นยังมู่มู่ปู่กันอย่างปู่อย่างบ่ปู่มู่ก็เราพ่อแล้วบ่เงินเราก็ว่าบ่ได้พ่อแต่ว่าเงินอยากเฮ็ดอยากเอาไว้สร้างบ่พุ่นได้ป่าได้น้ําได้ไม้ได้ไม้ใหญ่มากก็เฮ็ดเทือนได้สร้างเราบ่ได้ไปชื่อใส่ได้แล้วก็พี่น้องมาแล้วก็ได้แล้วก็เอาให้เพราะว่าผมบ้าด้วยนะไม่ใช่ธรรมดามีลุงคนหนึ่งก็มาบอกนี่สีกระต่อยบ้าเขาหวังไม่อยากรวยกับเขาแล้วนะเขาหวังผมก็เลยผมไม่ตอบถ้าโตก็มีเรื่องใช่ไหมไปทะเลาะกับเขาทำไมครับผมแล้วก็ได้เวลาที่เราลอยคอรอคอยกันแล้วนี่คืออาหารมื้อเย็นของเรา มีเมนูอะไรบ้างนี่เลยนี่คือเห็ดที่เราไปเก็บมาใช่ไหมพ่อ นี่คือเห็ดนะครับเห็ดบดเห็ดขาวอันนี้คือยำหัวปลีหอยเชอรี่ส่วนนี้ผักพ่อกินแม่กินอาหารแบบนี้ทุกมื้อเลยไหมเกือบทุกมื้อเลยเพราะมันสลับกันไปพ่อผืนป่าข้างหลังมันเยอะขนาดนี้ของกินก็เต็มบ้านเต็มเมืองกันขนาดนี้พูดง่ายว่าอยากกินข้าวหิวเมื่อไหร่ก็เดินเข้าป่าครับแต่พื้นที่ป่ามันก็ใหญ่อ่ะเข้ามาบ้านผมเอามาหลอยๆของมาเก็บกินได้ไหมเดินเข้านาไปหาเขียดหาหอยมีบางคนไปเอาทางโน้นฝั่งโน้นไปเอาหน่อไม้ก็ไม่เยอะเราก็เอาพอกินอ๋อคือมาเอาได้ครับทางโน้นก็มาบ้างทางนี้ไม่ว่าไม่หวงเอาไม่ว่าผมไถนาตั้งแต่มือยังไม่หอดไถแบบลากไถนะครับผมเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ไปใส่มีแต่เลี้ยงควายนะครับพ่อแม่ก็สิยืนคุกคีกับอยู่ในนาตลอดนะครับเอ๊ะเฮาก็มองแต่ว่าข้าวขึ้นลําบากแท้ๆเมื่อมู่อีกหลายคนน่ะเสาร์อาทิตย์เขาต้องไปเบิ่งทีวีนะครับไปเที่ยวไปทางนี้ต้องมีเสื้อผ้าที่ดีๆใส่แต่เฮาต่างหากถ้ามาสมัยเรียนผมต้องไปซื้อไปหาเก็บของป่าเก็บผักเม็ดผักติ้วเพื่อสิเอาได้เสื้อผ้ากางเกงตัวนึงมาสิได้คือลําบากแต่ว่าอันนั้นคือแต่ว่าความลําบากนั้นมันเฮ็ดให้ผมไปซึมซับผมผ่านมาแล้วไงแล้วผมคิดว่ามองไปข้างหน้านะทางนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอะไรล่ะครอบครัวนะครับ
ที่เฮ็ดแห่มันทุกอย่างเฮาก็เลยเห็นว่าการมีการอยู่กับธรรมชาติการกินกบกินเขียดกินน้ําไม้นะฮะเก็บผักนะครับเก็บผักหักฟืนบ่ต้องใช้เสาตะแกรงเนี่ยอันนี้คือการคือมันเป็นการยังมันเคลื่อนยังก็ถ้ามาถึงทางเฮาบ่ต้องไปพึ่งพิงข้างนอกเลยก็ได้ถ้าเกิดสถานการณ์ยังครับผมว่ามันทํามาถูกต้องแล้วเมื่อกินได้อยู่รอดบทเรียนจากการลงมือทําจริงของพ่อสถานก็ไม่ได้หวงวิชาเลยนะครับก็เริ่มแบ่งปันความรู้ไปให้กับเพื่อนข้างบ้านให้ชุมชนและกว้างออกไปสู่สังคมให้ได้เข้ามาเรียนรู้วิชาพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมที่เล่าผ่านวิถีการอยู่กับป่าจนตอนนี้ที่นี่ก็ได้กลายเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่มีผู้คนสนใจเข้ามาเรียนรู้ไม่ขาดสายเลยล่ะครับเรื่องโบราณก็ชักชวนพี่น้องมันมาเขากลุ่มเขาอย่างแล้วก็ผมก็นึกใจแบบโพสถานว่าเนี่ยไรก็ต้องปลูกแบบโพสถานเพราะมันเย็นลีเลยเย็นถึงใจลีเดี๋ยวเราอนุรักษ์ป่าโพสถานน้องก็เอ็ดน้ำเลยบ้านนี่นะเดี๋ยวน้องก็พักกันพุ่งน้ำเลยอนุรักษ์น้ำเลยอยู่ไปตามธรรมชาติในยามเฮ็ดออกกับเก็บเฮ็ดในหอยได้หอยได้ผืนกับเก็บเอาเลยในป่าน่ะปลูกป่านี่คือว่าแล้วมันจะอึดแล้วนี่คงน้ำมูนี้ก็มีแต่คลองพอจะฐานนี่มันเป็นป้าเป็นดงการคิดในหม้อของพอจะฐานมันเป็นต้นแบบปลูกทุกปีแต่ในนี้ผมยังปลูกอยู่เป็นว่าอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนน่าต้องคือต้องสืบทอดเจตนาพ่อไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันยุคทันให้ยังก็การจัดการให้มันท่านยุคทันสมัยนิดนึงก็คือจัดการใครเลยไอ้เช่นการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์การจัดการป่าอย่างไรอาจได้เป็นไม้ไส้ซอยที่กินได้นะครับเพราะเฮาเหลือเฮาก็แบ่งปันแล้วก็อาจจะเป็นให้ความรู้พี่น้องประมาณนั้นเมื่อธรรมชาติถูกทําลายพื้นที่ป่าเริ่มน้อยลงพ่อสถานคนนี้ล่ะครับคืออีกหนึ่งความพยายามที่ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้และทำให้เราได้เห็นว่าวิถีที่พึ่งพาธรรมชาติสามารถเป็นไปได้ป่าคือต้นทุนชีวิตความหลากหลายชีวภาพคือที่มาของชีวิตผมตอบจากใจจริงที่ผมเห็นกับตาและก็ประสบกับตัวเองชีวิตความสุขของชีวิตอันนี้แหละสวรรค์บนดินแล้วก็มีความสุขอยู่กับการหายใจอย่างไรเกิดความภูมิใจผมภูมิใจว่าผมได้อะไรที่กับคนอื่นได้แฟนทองคำในคอยังไม่คิดถึงขนาดนี้ยังกลัวคนป้นอันนี้เขาจะมาป้นยังไงมันไม่ป้นไม่ได้มาทุกต้นหรอกใครจะมาป้นเขาไม่ยังได้เราก็ยาวๆอย่างเงี้ยผมเคยปลูกแล้วผมรักทุกต้นเลยเหมือนกับโลกเลยมันจะช่วยให้เราอยู่รอดตอนจีบเนี่ยพ่อไปจีบแม่ไงอ่ะผมอยากรู้ต้นเหตุเนี่ยผมอยู่กันกับ3คนนะมีใครมั่งมีแม่มีน้องสาวฮะวันนั้นแม่กับน้องสาวป่วยไม่มีคนทำกับข้าวผมทำไม่เป็นใส่ผ้าคัมม่าก็เดินข้ามรั้วบ้านเข้าทุกคนแล้วฝั่งรั้วคือบ้านอยู่ใกล้กันครับอยู่กับพี่สาวก็ไม่ถามเลยถามตรงๆเจ้าจะเอาเขาค่อยได้มั้ยคําว่าเอากันในเมื่อเขาแต่งงานอ๋อเหรออันนี้เป็นภาษาพุทธที่พอง่ายๆเอาจริงป่ะแล้วแม่ตอบว่าเอาแม่ก็ตกลงเอาก็เอามันนั่นน่ะมัน